มีความมั่นใจครับว่าพี่น้องประชาชนต้องการเดินหน้าประเทศการเลือกตั้งครั้งนี้จะสูสีมากผมมั่นใจว่าเราได้สอสอเพิ่มขึ้นกว่าเดิมสวัสดีครับจอข่าวเด่์หโมงเย็น 5. 40นาทีนะครับวันนี้จับข่าวคุยกับว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมะก็ต้องถามว่าหาเสียงมาจนถึงวันนี้มั่นใจว่าชนะ เรียนว่าหาเสียงในวันนี้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายแล้วคงต้องรอฟังผลหลังจากวันเลือกตั้งมากกว่าค่ะแต่ว่าตัวเองมั่นใจไหมก็ดีขึ้นค่ะต้องเรียนว่ากระแสหลังจากที่ได้ลงไปชี้แจงพี่น้องประชาชนนะคะก็กระแสดีขึ้นเพราะว่าพี่น้องได้ฟังในเรื่องของนโยบายต่างๆแต่ก็ยังเหลือเวลาอีกสามอาทิตย์ไงคะ,คะก็คงต้องดูต่อไปค่ะคนในพรรคของคุณนิกรักบอกว่าชนะถล่มทลายแน่ จากภาพรวมเราเห็นอย่างนั้นนะคะแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะบอกแบบนี้เพราะว่าอะไรต่างๆนี่ยังเหลือเวลาอีกสามอาทิตย์พื่ก็ยังกลัวว่าสามอาทิตย์อาจจะพลิกผัน ไม่คืนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถือว่าเสียงตอบรับดีขึ้นแต่ถามว่าจะไปถลม่มทลายหรือเปล่าอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ยังรอเสียงของประชาชนแล้วก็พูดที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งอีกนะคะที่ผมถามก็เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยกําลังปั่นกระแสให้ตัวเองหรือเปล่าทาเหมือนว่าจะชนะแน่อย่างนั้นอย่างนี้จริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นถามในฐานนะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้นาพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกตรงๆกับประชาชนถึงความมั่นใจวันนี้เนี่ยจริงๆ คิดว right <nek> huh. <ok> ่าชนะแน่หรือเปล่าก็เรามั่นใจว่าเราจากที่ฟังกระแสนะคะณวันนี้ต้องเรียนว่าเอาณวันนี้ดีกว่าว่าณวันนี้ก็ถือว่ามั่นใจว่าในเรื่องของเสียงส่วนใหญ่ประชาชนตอบรับในเรื่องของเสียงส่วนใหญ่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เรียนว่าอาจจะเร็วเกินไปที่จะบอกว่าฟันธงเลยเพราะมีเวลาอีกสามอาทิตย์นะคะครับค่ะแล้วก็ในในส่วนของการลงพื้นที่ก็ยังต้องต้องลงไปพื้นที่อีกหลายพื้นที่อยู่ค่ะ ผมวันก่อนถามคุณอภิจิตผมถามตรงๆว่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นรัฐบาลบ้านเมืองประเทศจะล่มสลายหรือเปล่าถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าถ้าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งสมมตินะฮะคผมก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จนในวันหนึ่งวันที่สามถ้าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแต่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลจะเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองไหม มันตามตามกติกานะคะโดยมารยาทโดยถ้าคุณสรยุทธ์อยู่ในวงการการเมืองก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตามหลักเนี่ยก็จะถือเสียงของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ว่าประชาชนโหวตเสียงให้กับพักไหนพักนั้นก็ควรจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะครับค่ะก็คือถ้าเป็นระดับหนึ่งใช่ค่ะควรจะได้จัดตั้งรัฐบาลถูกต้องค่ะแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นล่ะถ้าไม่ใช่แปลว่าอะไรคะก็แปลว่าพรักันดับสองอาจจะรวมเสียงตั้งรัฐบาลซึ่ง เราคิดว่าถ้าอย่างนี้ถือว่าถ้าเราบอกว่าเราเคารพในเสียงประชาชนระบอบประชาธิปไตยก็คือการเคารพในเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนฉะนั้นประชาชนเลือกพรรคไหนมาเป็นส่วนใหญ่ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยก็อยากจะเรียนขอขอให้อ่ในเรื่องเรื่องของในระบอบของประชาธิปไตยนั้นควรจะเคารพสิทธิของประชาชนค่ะแต่ว่าแบบไทยอาจจะมีอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าใครรวมเสียงได้มากกว่าตั้งรัฐบาล อันนั้นก็คงต้องถ้าถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คงต้องบอกว่าประชาชนพี่น้องประชาชนที่เลือกมาแล้วสุดท้ายเราไปฟังเสียงส่วนน้อยมันก็เท่ากับว่าเราไม่เคารพกติกาแล้วประเทศชาติจะก้าวไปสู่ความสมรภูมิปองดองได้อย่างไรจริงแล้วการที่เคารพในเสียงของการเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นเป็นด่านแรกหรือเป็นประตูแรกในการที่จะเป็นจุดเริ่มของการปรองดองด้วยซ้ําไปค,ค,คุณยิ่รักยืนยันในหลักการว่าพรรคันดับหนึ่งต้องได้ัางรัฐบาล ตามมารยาทแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าว่าราดอันดับหนึ่งต่ไม่เกินครึ่งไม่สามารถรวมเสียงได้อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าพักอันดับสองก็เถอะแต่เขารวมเสียงได้ก็เป็นเสียงส่วนใหญ่เหมือนกันคุณยี่รักไม่เห็นด้วยก็อันนั้นก็เป็นไปได้แต่ในสเต็ปแรกนั้นก็ต้องให้พักไหนก็ได้ที่เป็นพักเสียงส่วนใหญ่เป็นผู้จัดตั้งร,รัฐบาลสมมติในทางกลับกันถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นอันดับสองอแล้วก็ต้องรอเฉยๆถูกไหมคะว่าไม่ไม่ไปไปมารวมทีมในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน ก็ต้องให้เสร็จก่อนจนถึงระดับหนึ่งก่อนถ้าจะตั้งไม่ได้จริงๆแล้วถึงจะเป็นพักที่สองในการที่จะร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลผมถึงกลับมาถามว่าถ้าเกิดเป็นระดับหนึ่งสมมุติแล้วไม่ได้ตั้งรัฐบาล จะวุ่นวายไหมจะมีคนเสื้อแดงออกมาชุมนุมบ้านเมืองเกิดความโกลาหลไหมก็อย่าเรียนอย่างนั้นเพราะที่ฉันก็ไม่ทราบว่าข้างหน้าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอยากเรียนว่าเสียงของประชาชนเป็นเสียงที่สําคัญแล้วประชาชนตัดสินใจที่จะเลือกมาด้วยพักเพราะวันนี้เองระดับระบบของการเลือกตั้งก็เลือกพักถูกไหมคะครับส่วนใหญ่แล้วเลือกถึงเลือกบุคคลนั่นตรงนี้เองก็มาจากเสียงของประชาชนแล้วอย่างนี้เราจะมีเลือกตั้งไปเพื่ออะไระเพราะฉะนั้นไม่คิดว่าจะไปถึงจุดนั้นว่างั้นเถอะใช่ค่ะถ้าเป็นอันดับหนึ่งได้ ก็ได้ดางกรบาลแน่ใช่ค่ะถ้าเป็นอัดับสองก็ไม่ยุ่งใช่ค่ะถูกต้องค่ะเ,<อ>เพราะว่าวันนี้ประชาชนก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง<อ>ให้เคารพในสิทธิของประชาชนแล้วทําไมเราจะต้องกลับไปฝืนในสิ่งที่ประชาชนตัดสิน<อ>ค่ะอ,อยากเห็นกนติกาของการเลือกตั้งนั้นทุกคนยอมแล้วก็เคารพในเสียงของประชาชนค่ะครับอันนี้คืออยากเห็นแต่ในลึกๆในใจหวั่นไหวไหมฮะเรียนว่าขอ เรียกว่าเชิญชวนทุกภาคส่วนมากกว่าคะ่ะแล้วเคารพในการตัดสินใจของประชาชนเพราะดิ่ฉันเองก็พักเพื่อไทยก็เป็นพักเดียวมไม่สามารถที่จะบอกได้ทุกอย่างได้ถูกไหมคะ,คะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือเพราะวันนี้เองเพ,เพื่อจะให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าถ้าเราไม่เคารพแล้วเราเราจะบ้านเมืองก็จะเดินไปไม่ได้ครับถูกไหมคะผมถามคุณยิ่งรักตรงต่อไปอีกความสัมพันธ์กับกองทัพค่ะตั้งแต่เรื่องคุณยิ่งรักบอกว่าจะเข้าไปขอคําแนะนํะกับผู้ัิชาการหารบกโฆษกองทัพบอกว่าเอาไว้หลังเลือกตั้งเถอะช่วงนี้คงไม่เหมาะ คุณนัทวุฒิใส่เกลือกับคุณพันเอกสรรเสริญแก้วกํากเนิดเรื่องน้ํำล้างชามน้ําล้างเท้ากองทัพบบกไปแจ้งความจับผู้สมัครพรรคเพื่อไทยกรุงเทพว่าไปมีเรื่องกับทาหารเป็นยังไงพักเพื่อไทยถ้าเป็นรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยเราก็มองว่ากองทัพก็คือผู้ที่เรียกว่าเป็นรู้ของชาติที่จะต้องดูแลรักษาประเทศชาติครับก็ ก็ S 2> <S 2> เป็นส่วนของกองทัพที่เราก็ยินดีและพร้อมน้อมรับในเรื่องของคําแนะนํคปรึกษาแต่เชื่อว่ากองทัพวันนี้เองท่านผู้บัญชาการก็ท่านมเ็ตประยุทธ์ก็ได้เรียนไว้ว่าทุกอย่างวันนี้กองทัพก็วางตัวเป็นกลาง <S 2> <S 2> นะคะแล้วก็ไม่อยากเข้าเก้าไกา่ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราก็เชื่อว่าท่านก็อยากเห็นเจตนารมแบบนั้นอยู่แล้วในเรื่องของกองทัพเองก็ก็อยากเห็นประเทศชาติเดินข้างหน้าก็เชื่อว่ากองทัพก็คงจะให้ความร่วมมืออย่างนี้อยู่แล้วแล้วพเพื่อไทยทะเลาะกับกองทัพไหม ไม่มีหรอกค่ะค่ะลึกๆที่อยากจะเข้าไปพบจะเข้าไปคุยอะไรถ้าได้เดียวกาสพบหลังเลือกตั้งจริงแล้วเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์แบบนั้นแต่ว่าเรียนว่าเพื่อให้เกิดความสมัคคีปองดองถ้าภาคไหนหรือทางกองทัพหรือใครท,ที่ที่พร้อมเปิดรับดิฉันก็พร้อมที่จะเข้าไปขอรับคำปรึกษาค่ะคแต่ทั้งนี้วันนี้เรายังไม่ได้เริ่มกระบวนการนี้ก็คงต้องรอผลการเลือกตั้งก่อนอมไม่คิดคว่าเรื่องที่เกิดจับกันเป็นกู่ๆจะขยายรอยร้าวระหว่างเพื่อไทยกับกองทัพ อย่างเรื่องพื้นที่นี่วันนี้ก็ได้มีการแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วสําหรับพระเพิกไทยที่ได้ได้บอกว่าเรื่องทั้งหมดไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีความจริงค่ะครับค่ะไม่มีปัญหากันค่ะเชื่อว่าในในคุยได้ค่ะเพื่อว่ากองทัพก็มีเจตนาดีกับกับประเทศชาติอยู่แล้วค่ะหลังเลือกตั้งเนี่ยวางแผนเรื่อง คือแน่นอนนะคุณปูมั่นใจว่ากองทัพมีเจตนาดีคงคะจะวางตัวเป็นกลางใช่ค่ะคนภายนอกสื่อต่างประเทศใครต่อใครจับตาดูว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะทํางานกับกองทัพยัยงไงวางแผนเอาไว้ยังไงว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอันนี้ประชาชนควรจะรู้เหมือนกันคว่าถ้าผมเลือกเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วกับกองทัพจะเป็นยังไงล่ะวางแนวทา,วางไว้ยังไงที่จะอยู่ร่วมกันได้ ในส่วนของในและเขาเรียกว่าภาคของการเมืองก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับภาคของของกองทัพอยู่แล้วกองทัพก็ต้องทํางานในส่วนของกองทัพอยู่แล้วครับค่ะครเราก็คงต้องให้กองทัพทำหน้าที่ของกองทัพเองอในส่วนของภาคการเมืองถ้าส่วนใน,ใน,ในถ้าเกิดเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลก็ต้องทํางานในส่วนของอรัฐบาลให้ดีแล้วก็ในเรื่องของอส่งมอบนโยบายต่างๆตามที่ได้สัญญาประชาคมไว้กับพี่น้องประชาชนค่ะ คือไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวค่ะ,ะปล่อยเป็นอิสระอะไรอย่างนั้นถูกค่ะคิดว่าไม่มีปัญหาก็เชื่อว่านะคะก็ต้องเรียนว่าการทํางานก็ต้องทําควบคู่กันไปบางอย่างเนี่ยเรียนว่าในเรื่องแง่ของการทํางานก็ก็ต้องมีความเป็นเขาเรียกว่าไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าการทํางานนั้นระหว่างทางไปเราก็ต้องคุยกันเพราะเนื่องจากวันนี้เราเองเราก็เผื่อมีอะไรที่จะปรับความเข้าใจกันเพื่อให้เดินหน้าไปด้วยกันครับค่ะ แก้ไขไม่แก้แค้นเนี่ยคือคะอะไรครอธิบายอีกทีนึงเป็นค,คำแรกประโยคแรกที่คุณปูพูดเมื่อวันตัดสินใจเปิดตัวใช่ค่ะคือก็เรียนว่าคำว่าแก้ไขไม่แก้แคไเรียกว่าคำว่าไม่แก้แค้นแต่จะแก้ไขนะคะก็เรียนว่าหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอะเราเรารุนแรงหรือเปล่าหรืออะไรบ้าก็เรียนว่าด้วยความที่เราอยากเห็นประเทศชาติ เดินไปข้างหน้าก้าวไปสู่ความสามัคคีปองดองนะทุกอย่างเราไม่มีการแก้แคน้นแต่สิ่งที่เราควรจะทําคือเราแก้ไขคําว่าแก้ไขต่างหากที่ควรจะคุยกันว่าไม่ใช่แก้ไขสิ่งผิดเป็นสิ่งถูกแต่แก้ไขเพื่อเกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับประเทศชาติค่ะเช่นเช่นอะไรบางอย่างอย่างเช่นลูกอย่างว่าในเรื่องของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่จะต้องทําให้เศรษฐกิจเดินไปได้ปากท้องมีไรายได้ก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขหรือนโยบายบางบางอย่างที่ไม่คล่องตัวที่จะทําให้เกิดการทํางานไม่คล่องต้องแก้ไขค่ะมันก็ต้องก็ต้องถามละนี่เราโทษก,กรรมจริงๆเป็นยังไง อยากให้เรียนว่าคําว่านี่ละโทษกรรมนั้นมันเหมือนเป็นเครื่องมือหรืออะไรต่างๆแต่เราไม่ได้จําคําว่านี่ละโทษกรรม,มแต่สิ่งที่เราเป้าหมายที่ให้ประเทศชาติเดินได้นั้นก็คือสองประการก็คือ,อหนึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากท้องอใช่ไหมคะนี่เป็นสิ่งสําคัญอย่างแรกข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง,งประการที่สองก็คือว่าการที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นก้าวไปสู่ความสามัคคีปองดองเป็นหนึ่งเดียวนั้นควรจะทําอะไรแล้วเราก็คงต้องต้องเชิญของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมานั่งหารือกันมาคุยกันว่า เราจะทําอย่างไรให้ประเทศชาติเดินข้างหน้าแล้วก็คือเฟรมตรงนั้นเพื่อแล้วก็ถามความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่นะคะทั้นตรงนี้เองเนี่ยมไม่ไม่ได้บอกว่าวันนี้จะจะต้องกระโดดไปหาควาว่านิรโทษกรรมรแต่สมมุติว่าสุดท้ายถ้าจะทำถ้าจะมีการนิรโทษกรรมเกิดขึ้นก็ต้องเป็นการทํานิรโทษนิรโทษกรรมสําหรับทุกๆุกคนและมีความเสมอภาคเพราะการทํางานทุกอย่างนั้นเราต้องยึด ในหลักของนิติธรรม,มเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะค